วัสดีครับในตอนนี้เราจะทำการศึกษาในเรื่องจุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วงในระบบการเคลื่อนที่ทั่วไปเรามักจะมองการเคลื่อนที่ของมวลทั้งระบบเป็นเสมือนจุดจุดหนึ่งโดยที่จุดจุดนี้เปรียบเสมือนแทนมวลรวมของทั้งระบบที่ผ่านจุดจุดนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมวลของระบบไม่ใช่เป็นจุดจุดหนึ่งในการที่เราส่งแรงผ่านจุดจุดนี้จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรงโดยที่วัตถุไม่หมุนหากเราส่งแรงผ่านจุดที่ไม่ใช่จุดศูนย์กลางมวลอาจทำให้วัตถุเกิดการหมุนได้ในกรณีวัตถุแข็งเกร็งเมื่อพิจารณามวลรวมเป็นจุดในตัวอย่างที่ง่ายสุดคือพิจารณามองวัตถุ2ชิ้นเป็น2จุดหากมวลทั้ง2มีขนาดมวลเท่ากันจุดศูนย์กลางมวลจะอยู่ที่ระยะห่างระหว่างมวลทั้ง2ที่จุดกึ่งกลางพอดีแต่ถ้าหากว่ามวลทั้ง2มีขนาดมวลไม่เท่ากันเราจะพบว่าตำแหน่งของศูนย์กลางมวลจะมาอยู่ฝั่งใกล้มวลที่มากกว่าจุดศูนย์กลางมวลจึงเสมือนเป็นจุดตัวแทนของมวลทั้งระบบในกรณีที่มีแรงจากภายนอกมากระทำต่อมวลรวมทั้งระบบนี้โดยระบบมีมวลรวมเป็นมวล M ใหญ่เป็นตัวแทนของมวลทั้งระบบพิจารณาเป็นมวลเดี่ยวที่เคลื่อนที่ไปจากแรงภายนอกคือความเร่งเท่ากับแรงหารด้วยมวลในกรณีที่ระบบประกอบด้วยมวลขนาดเล็กๆจำนวนมากเช่นมวล M1 มวล M2 มวล M3 ไปเรื่อยๆให้สมมุติว่ามีมวลรวมมีค่าเป็นมวล M ใหญ่เราจะได้ว่ามวล M ใหญ่เท่ากับมวล M1 บวกมวล M2 บวกมวล M3 ไปเรื่อยๆในกรณี1มิติและมีมวล2ก้อนอยู่บนแกน xเราจะหาตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลได้จากมวล M ใหญ่คูณด้วยตำแหน่งศูนย์กลางมวลเท่ากับมวล M1 คูณด้วยระยะห่าง x1 บวกด้วยมวล M2 คูณด้วยระยะห่าง x2 หรือตำแหน่งศูนย์กลางมวลเท่ากับผลรวมของผลคูณมวลกับระยะห่างของมวลแต่ละตัวหารด้วยผลรวมของมวลทั้ง2ในกรณี3มิติและประกอบด้วยมวลจำนวนมากจนถึงลำดับที่ n ตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลหาได้จากมวลรวม M ใหญ่คูณด้วยตำแหน่งศูนย์กลางมวลเท่ากับผลรวมของผลคูณมวลกับเวกเตอร์ชี้ตำแหน่งมวลนั้นๆในกรณีพิจารณาวัตถุมีรูปร่างรูปทรงต่างๆโดยที่วัตถุนั้นมีความหนาแน่นมวลสม่ำเสมอในการพิจารณาหาศูนย์กลางมวลเราอาจพิจารณาถึงความสมมาตรของวัตถุนั้นหรือจากวิธีการทางคณิตศาสตร์นอกจากนี้แรงกระทำที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลจะทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงรอบจุดศูนย์กลางมวลมีผลทำให้วัตถุหมุนจุดศูนย์ถ่วงหรือจุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วงเป็นแรงรับที่แรงโน้มถ่วงโลกกระทำต่อส่วนต่างๆของวัตถุนั้นในกรณีทั่วๆไปหากค่าสนามความโน้มถ่วงมีค่าคงที่สม่ำเสมอตลอดทั่ววัตถุที่พิจารณาจุดศูนย์ถ่วงและจุดศูนย์กลางมวลจะเป็นจุดเดียวกันแต่กรณีที่วัตถุมีขนาดใหญ่มากจนแต่ละส่วนของวัตถุนั้นอยู่ในสนามความโน้มถ่วงที่มีค่าต่างกันเป็นไปได้ที่จุดศูนย์ถ่วงและจุดศูนย์กลางมวลจะอยู่คนละจุดกัน
พราะฉะนั้นเราอาจจะกล่าวได้ในอีกแง่หนึ่งว่าจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุคือจุดที่น้ำหนักรวมทั้งหมดของวัตถุได้พิจารณาว่ารวมอยู่ที่จุดนั้นหากพิจารณาเป็นแนวดิ่งจะพบว่าน้ำหนักรวมทั้งหมดของวัตถุต้องผ่านเส้นตรงแนวดิ่งนี้ผ่านจุดที่เราเรียกว่าจุดศูนย์ถ่วงจะทำให้วัตถุที่วางตัวอยู่ในแบบนี้อยู่ในสภาวะสมดุลต่อไปเราจะพิจารณาดูว่าจุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วงเป็นปริมาณที่คนละค่ากันโดยเราพิจารณาว่ามีมวล2ก้อนมวล M1 และ M2 วางตัวอยู่บนคานหรือแผ่นไม้ราบไม่มีน้ำหนักเราพิจารณาว่ามวล M2 มากกว่ามวล M1 เราจะได้ว่ากรณีแรกอยู่ในสนามโน้มถ่วง G สม่ำเสมอโดยที่ในระบบที่สมดุลจะพบแรงปฏิกิริยา R ที่ทำให้ระบบมีแรงรับเป็น0มีโมเมนต์รอบจุดใดๆเป็นศูนย์ด้วยเพื่อให้ระบบไม่หมุนจึงได้โมเมนต์รอบจุดศูนย์ถ่วงนี้เป็นมวล M1 G คูณด้วยระยะ X1 เท่ากับมวล M2 G คูณด้วยระยะ X2 เมื่อ X1 และ X2 คือระยะห่างจากจุดศูนย์ถ่วงของมวล M1 และมวล M2 ตามลำดับและโมเมนต์รอบจุดศูนย์กลางมวลจะได้เป็นมวล M1 คูณด้วยระยะ X1 เท่ากับมวล M2 คูณด้วยระยะ X2 กรณีที่2สนามโน้มถ่วง G ไม่สม่ำเสมอกันคือมวล M1 อยู่ในสนาม G1 และมวล M2 อยู่ในสนาม G2 โดยเราสมมุติว่าค่าสนามของมวลตัวแรกมากกว่าสนามที่มวลตัวที่2จุดศูนย์ถ่วงต้องเลือกออกไปจากเดิมเพื่อให้สมการโมเมนต์รอบจุดศูนย์ถ่วงเป็นจริงคือมวล M1 คูณด้วย G1 คูณด้วยระยะ X1 พาร์มเท่ากับมวล M2 คูณด้วย G2 คูณด้วยระยะ X2 พาร์มโดย X1 พาร์มและ X2 พาร์มคือระยะห่างจากจุดศูนย์ถ่วงของมวล M1และมวล M2 ตามลำดับที่ทำให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่ในสภาพสมดุลทำให้ค่าระยะ x 1พราหมณ์น้อยกว่าระยะ x 1และระยะ x 2พราหมณ์มากกว่าระยะ x 2ทำให้เกิดการเลื่อนตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องการแยกความต่างของจุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วงกรณีทั่วๆไปที่วัตถุทั้งชิ้นอยู่ในสนามโน้มถ่วงที่เป็นเอกภาพจุดทั้งสองจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่ถ้าหากมวลมีขนาดใหญ่โตมวลเล็กๆที่ประกอบเป็นมวลใหญ่ๆอาจอยู่ในสนามโน้มถ่วงที่มีค่าแตกต่างกันโดยที่จุดทั้งสองนี้จะแยกจากกันตัวอย่างเช่นดาวเทียมที่ห้อยวัตถุด้วยสายที่ยาวมากทำให้ตำแหน่งวัตถุอยู่ในค่าสนามโน้มถ่วงต่างกันเพราะความสูงอยู่คนละระดับกันทำให้ค่าสนามโน้มถ่วงแตกต่างกันอย่างมีนัยยะจุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วงมักถูกพิจารณาว่าใช้แทนกันได้แต่ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วจุด2จุดนี้มีความแตกต่างกันอยู่เราจึงควรพิจารณาความต่างและรู้ว่าต่างกันอย่างไร